ิดแล้วเอสเทต้าเวลเนสเซ็นเตอร์พร้อมต้อนรับคนยุคใหม่ด้วยเวชศาสตร์สุขภาพและความงามแบบองค์รวมเอสเทต้าเวลเนสแอนด์เอสเทติกเซ็นเตอร์ศูนย์ดูแลสุขภาพแห่งล่าสุดของประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับคนรักสุขภาพอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ตอบรับความต้องการของคนยุคใหม่ที่แสวงหาวิถีชีวิตที่ดีแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นณโครงการเวลเอสเทติกแอนด์เวลเนสเซ็นเตอร์อาณาจักรแห่งการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมแห่งล่าสุดใจกลางกรุงเทพพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับสู่ Aesthetic Wellness and Aesthetic Center นะครับที่นี่เราเป็นศูนย์เวชศาสตร์ชราวัยแล้วก็เวชศาสตร์ความงามนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็ความงามให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามานะครับโดยที่เป็นศูนย์การดูแลสุขภาพแบบครบวงจรนะครับแล้วก็ออกแบบการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลครับก็อย่างจุดเด่นที่นี่เลยนะครับเราจะเริ่มการดูแลทุกท่านนะครับด้วยการตรวจสุขภาพก่อนนะครับเพื่อรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของแต่ละบุคคลนะครับเพื่อที่จะให้ทางคุณหมอเนี่ยได้สามารถออกแบบการดูแลได้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะครับต้องการดูแลในเรื่องไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลของเราที่นี่เนี่ยแต่ละคนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัญหาสุขภาพนะฮะแล้วก็ความกังวลของแต่ละบุคคลครับค่ะเราเน้นเป็นการรักษาโดยแบบเฉพาะบุคคลนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกันเช่นบางคนพยายามลดน้ำหนักในตัวเองแล้วทำไม่ได้แล้วก็มาตรวจหาเพิ่มเติมว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องสารอาหารเรื่องฮอร์โมนเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอการไม่ได้ขยับร่างกายอะไรเงี้ยค่ะปัญหาที่พบบ่อยตอนนี้ก็จะเป็นมนุษย์ออฟฟิศซินโดรมปวดเมื่อยนอนไม่หลับลดน้ำหนักไม่ได้อ่อนเพลียเรื้อรังอะไรพวกเนี้ยค่ะเราก็จะมีวิธีช่วยหลายๆทางอาจจะมีวิตามินทานฉีดหรือว่าออกโปรแกรมที่เหมาะกับแต่ละคนได้ค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าทำได้ง่ายขึ้นเช่นบางคนเรารู้สึกว่าทำไมเรานอนไม่หลับเรามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เราพยายามแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้พอเราตรวจหาปัญหาที่แท้จริงว่ามันเริ่มจากตรงไหนแล้วก็แก้ให้ตรงจุดเขาก็จะได้รับผลลัพธ์ที่มันชัดเจนค่ะจริงๆตอนนี้นะครับจากช่วงที่เราเปิดมาเนี่ยเรามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับการตรวจสุขภาพฟรีนะครับเรื่องของตรวจเลือด25รายการนะครับรวมถึงการตรวจค่าความอักเสบของร่างกายนะครับการตรวจค่าน้ำตาลสะสมนะครับซึ่ง3ตัวเนี้ยพอตรวจปุ๊บเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละท่านเนี่ยควรจะต้องได้รับการดูแลในเรื่องอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าคุณหมอจะออกแบบการดูแลแต่ละท่านยังไงได้บ้างนะฮะจริงๆถือว่ารูปแบบการรักษาแบบนี้ค่อนข้างจะใหม่นะครับแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะฮะคืออย่างที่คุณหมอแจ้งให้ทราบก็คือแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแก้โดยการแก้ด้วยพฤติกรรมนะฮะรวมถึงการออกแบบวิตามินหรือว่าการดูแลสุขภาพที่เฉพาะบุคคลเนี่ยมันจะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเข้าคือยังไงเนี่ยเรามีการวัดผลอยู่แล้วในเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยมันสามารถบอกเราได้อยู่แล้วว่าก่อนทำการรักษากับหลังการทำการรักษาเนี่ยมันมีอะไรที่แบบพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้บ้างจริงๆอยากให้ลองเปิดใจนะครับแล้วก็เริ่มการดูแลร่างกายตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยเชื่อได้ว่าพอเราดูแลร่างกายตั้งแต่ที่เรายังอายุน้อยเนี่ยมันสามารถรีคัฟเวอรี่หรือว่าฟื้นฟูได้เร็วนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคที่เป็นโรคของมนุษย์เมืองอย่างหลายๆโรคนะครับเช่นโรคความดันหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเราดูแลเร็วโรคแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันยังไงก็ดีกว่าการรักษาอยู่แล้วครับใช่ครับอย่างการเดินทางของที่นี่เนี่ยเราตั้งอยู่4แยกรัชดาลาดพร้าวซึ่งค่อนข้างสะดวกนะฮะเราอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟใต้ดิน MRT ลาดพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเดินทางได้สะดวกสบายแล้วก็แม้แต่ทางการเดินทางด้วยทางรถเองก็มีที่จอดรถสะดวกสบายครับใช่ค่ะหรือแม้แต่คนที่ตรวจสุขภาพแล้วก็ตามนะคะบางคนตรวจมาอาจจะปกติหมดเลยแต่เรายังมีอาการที่เรารู้สึกว่าเราอยากแก้ไขมันทำให้ชีวิตประจำวันเรามันแบบไม่เต็มที่เท่าที่เราต้องการเช่นเรารู้สึกว่าเราเพลียง่ายเราความจำแย่ลงเราสมาธิไม่ดีเรามูดอารมณ์แบบเดี๋ยวเวียงเดี๋ยวเศร้าง่ายหรืออะไรเงี้ยให้ทุกคนดูแลทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก็คือเราควรจะต้องเข้ามาคุยกันว่าตรงไหนที่คุณหมอช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้บ้างค่ะ